IDF หมดทางสู้ใช้ทหารต่างชาติเพิ่มความคืบหน้าในสนามรบภาคพื้นดินนะคะทางกลุ่มฮามาสโดยกองพลน้อยอัลกษามออกมาสะท้อนให้เห็นความผิดพลาดในทางยุทธวิธีของกองทัพอิสราเอลค่อนข้างชัดค่ะแม้จะพยายามปิดบังจำนวนความสูญเสียทหารแล้วก็ยุทโธปกรณ์อย่างยิ่งยวดก็ปิดไม่มิดทางกลุ่มออกมาแฉว่ามีการใช้ทหารรับจ้างต่างชาติมากขึ้นด้วยแล้วก็มีความผิดพลาดในการสังหารพวกตัวเองกันมากขึ้นคือเข้าใจผิดแล้วก็พลั้งมือรัวใส่กันเองนะคะมาดูกันว่าการพัฒนาการสู้รบในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างวันที่16ธันวาคม2566สำนักข่าวอัลมายาดีนและปาเลสไตน์โครนิเคิลนะคะรายงานว่าอบูอุบัยดาโฆษกกองทัพอัลกัสซามออกมาประกาศมีแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าจำนวนทหารอิสราเอลที่ถูกสังหารในการเผชิญหน้านั้นสูงกว่าจำนวนที่ได้รับการยอมรับและการประกาศจากทางการของกองทัพอิสราเอลมากนอกจากนี้นักรบปาเลสไตน์ยังได้ทำลายยานรบไม่ว่าจะเป็นยานเกราะหรือรถถังของกองทัพอิสราเอลมากกว่า100คันในช่วง5วันของการต่อสู้ที่ผ่านมาเขาระบุชัดนะคะกลุ่มอัลกษามรายงานข้อสงสัยที่ว่ากองทัพอิสราเอลกำลังจ้างทหารรับจ้างต่างชาติในการรุกรานฉนวนกาซารอบใหม่นี้ใช่หรือไม่เขาให้คำตอบเน้นนะคะว่าจำนวนการสังหารที่ยืนยันแล้วโดยกลุ่มต่อต้านมีจำนวนมากกว่าจำนวนที่กองกำลังอิสราเอลยอมรับแล้วก็มีการค้นพบว่าพบฐานต่างชาติมากขึ้นเขายังเสริมอีกนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่นักรบอัลกัสซามรายงานยังไม่รวมลูกเรือแล้วก็ผู้บัญชาการยานเกราะล่าสุดเลยนะคะก็ยังมากกว่าที่อิสราเอลออกมารายงานมีการพบเห็นทหารต่างชาติเพิ่มขึ้นในการต่อสู้ภาคพื้นดินในหลายพื้นที่แต่ก็ต้องเผชิญการต่อสู้ที่ดุเดือดจากหน่วยรบพิเศษชื่อหน่วยนักบานะคะที่เคยรายงานไปแล้วและทำให้ต้องล่าถอยหรือไม่ก็สิ้นชีพเมื่อมีการปะทะแบบประชิดตัวเพราะหลังๆนี้การสู้รบแบบกองจรยุทธ์คือเข้าปะทะประชิดตัวทำบ่อยเพราะปรากฏว่าทหารของอิสราเอลเนี่ยไม่ชินไม่ชำนาญแล้วก็สูญเสียแล้วก็พบว่ามีทหารต่างชาติมากขึ้นด้วยโฆษกกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลกำลังแตกสลายเขาใช้คำนี้นะคะทางกลุ่มได้ทำลายรถหุ้มเกราะของอิสราเอลมากกว่า100คันในรอบ5วันที่ผ่านมาเขาย้ำนะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็หายไปเยอะกองกำลังต่างชาติมาโผล่เยอะมันก็น่าจะเป็นเพราะว่ากำลังทหารของเขามีปัญหานะคะของอิสราเอลมีปัญหาหรือเปล่าทำไมถึงต้องหันไปเน้นจ้างทหารรับจ้างต่างชาติมากขึ้นนักรบของอัลกัสซามนะคะได้วางระเบิดและจุดชนวนระเบิดนะคะในอาคารที่กองกำลังอิสราเอลไปซ่องสุมระหว่างการสู้รบหลายแห่งหลายจุดแต่ก็มีจุดที่โด่งดังเพราะว่าสูญเสียมากนะคะที่ได้รายงานไปแล้วด้วยว่ามีการวางกับดักแล้วก็ทำลายกองทัพนั้นภายในวันเดียวเสียชีวิตถึง41คนโฆษกยังชี้เป้าไปที่สหรัฐอเมริกานะคะว่ามีบทบาทนำอย่างโจ่งแจ้งในการ เปิดเผยถึงพลังแห่งความอยุติธรรมและความก้าวร้าวของอิสราเอลและเป็นการเปิดหน้าให้การสนับสนุนทางทหารแก่การยึดครองของอิสราเอลทั้งการเงินและอาวุธระดับสูงจำนวนมากพูดง่ายๆว่างานนี้สหรัฐไม่เป็นอีแอบค่ะสำหรับศึกอิสราเอลปาเลสไตน์สหรัฐออกหน้าดูเหมือนว่าเกือบจะเป็นคนลุยเองด้วยซ้ำเพราะว่าแม่ทัพนายกองจากเพนทากอนเรียงหน้ากันมาให้คำปรึกษากับกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากปราศัยนะคะโคศกนะคะก็เผยแพร่ทางสื่อทหารของกองพลอัลกัสซามแสดงภาพนะคะการปฏิบัติการการเผชิญหน้าที่เมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาจนถึงวันนี้ยังไม่สงบเลยนะคะสำหรับคานยูนิสยังตะลุมบอลกันเดือดทั้งสองฝ่ายเมื่อบ่ายวันศุกร์เองกลุ่มฮามาสโดยกองพลน้อยอัลกัสซามนี่แหละค่ะยิงจรวดไปยังพื้นที่ที่ถูกยึดครองเพื่อตอบโต้การสังหารหมู่ของอิสราเอลต่อพลเรือนในฉนวนกาซาคือเขาชูธงอย่างนี้ตลอดว่าทำทุกอย่างเพื่อตอบโต้หรือเอาคืนจากการที่กองทัพอิสราเอลทำลายชีวิตพลเรือนไม่ว่าจะในโรงเรียนในโรงพยาบาลในกลุ่มสื่อกลุ่มสาธารณสุขกลุ่มสาธารณะบรรเทาภัยนานาชาติพูดง่ายๆเขาดำเนินการ
พื่อเช็คบินเอาคืนกลุ่มอัลกัสซัมยังบอกอีกว่ามีการเผชิญหน้ากับ IDF ในระยะเผาขนในค่ายของเมืองเจอัลดิกนะคะอันนี้ก็คือสู้ประชิดตัวส่วนใหญ่อิสราเอลสูญเสียเพราะไม่ชินค่ะเนื่องจาก75ปีที่ผ่านมารบแต่กับ เด็กเยาวชนคนชราผู้หญิงทำฝ่ายเดียวเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีอาวุธที่เขามักจะบ่นถึงขนาดไปบ่นที่สหประชาชาติว่าคนปาเลสไตน์ขว้างหินใส่เขาเขาก็เลยต้องยิงคนทำให้คือฮาเลยนะคะปฏิบัติการดังกล่าวเขาบอกว่านักรบอัลกัสซามได้เผชิญหน้ากันกับทหารอิสราเอลอย่างน้อย10นายตอกย้ำถึงความสามารถของกลุ่มต่อต้านในการโจมตีแนวหน้าฆ่าศึกภายในฉนวนกาซาสามารถยึดปืนไรเฟิลจู่โจม M16 จากทหารอิสราเอลได้ด้วยมีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่กำหนดหรือเปิดเผยตัวเลขไม่ได้ชัดพอรบแล้วก็ต้องถอนกำลังต้องระยะหนึ่งถึงจะรู้ว่าอิสราเอลสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วก็หมายความว่าทางอัลกัสซามไม่ได้สูญเสียเพราะว่าถอยกลับนะคะหลังจากรบลุยแล้วก็ต้องถอนนะคะโฆษกอัลกัสซามกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการที่ IDF ไม่สามารถรักษาพื้นที่ควบคุมภายในฉนวนกาซาอย่างที่โฆษณากล่าวอ้างนั่นก็คือเขาเคยบอกนะคะทางกองทัพอิสราเอลบอกว่ากาซาทางเหนือเนี่ยอยู่ในความควบคุมเบ็ดเสร็จแล้วแล้วก็จะมาบุกทางใต้แต่ผลปรากฏว่าทั้งทางใต้ทั้งทางเหนือและตอนกลางมีการสู้รบตะลุมบอลไม่จบไม่สิ้นพร้อมๆกับการที่ประกาศทดน้ำทะเลเข้าไปท่วมฉนวนกาซาโดยบอกว่าเพื่อไปท่วมอุโมงค์ทุกวันนี้ก็ยังมีการสู้รบดุเดือดการสูบน้ำเข้าอุโมงค์ก็เป็นไปอย่างคลุกคลักเพราะก็ไม่ค่อยมีใครอยากเป็นเป้านิ่งนะคะเหล่านี้เป็นต้นจนวันนี้ก็ยังไม่มีผลที่บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่เห็นบ่นออกมาว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ต่อการที่จะท่วมให้มิดว่างั้นเถอะแต่ทางสหประชาชาติมีหลายประเทศออกมาบอกนะคะทั้งรัสเซียทั้งเวเนซุเอลาออกมาบอกว่านี่คืออาชญากรรมสงครามและมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนปาเลสไตน์ด้วยเพราะทำฝ่ายเดียวแล้วไม่ว่าฮามาสจะตายหรือไม่แต่ประชาชนปาเลสไตน์ก็จะอยู่ไม่ได้นะคะจะมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมน้ำจืดก็ไม่ฟังค่ะยังทำอยู่แต่ผลก็ยังไม่เป็นที่ปรารถนาเพราะว่าการโฆษณานั้นก็จบลงแค่ว่ามีการทำน้ำท่วมแต่ไม่บอกผลนะคะจนวันนี้นักข่าวอิสราเอลเองนะคะยืนยันว่ากระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลตลอดจนแผนกฟื้นฟูและการบาดเจ็บในกองทัพไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะที่จะรับมือกับผลสะท้อนกลับจากการที่เปิดสงครามกับฮามาสตัวเลขที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ที่เขาบอกมาเนี่ยมันไม่ตรงกับตัวเลขที่เป็นอัปเดตนะคะแต่ทางโรงพยาบาลจะต้องขออนุญาตจากฝ่ายกองทัพก่อนถึงจะบอกนะแค่ตัวเลขที่ได้รับอนุญาตแล้วสื่อยังบอกว่ามีทหารบาดเจ็บมากกว่า 5,000 นายแล้วนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมมาจนถึงปัจจุบันนี่ฐานบาดเจ็บนะคะไม่มีแตกแจงว่าบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนพิการอย่างไรแล้วก็จำนวนเสียชีวิตก็ไม่บอกเป็นทางการไปแล้วว่า441คนซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยทางสื่ออิสราเอลก็ยังสงสัยว่าไม่น่าจะมีแค่นั้นเพราะแค่บาดเจ็บเนี่ยยังตั้ง 5,000 กว่านายนี่คือตัวเลขที่ได้รับอนุญาตนะคะและตัวเลขที่ปิดบังสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้นะคะการปะทะกันยังดุเดือดเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงในขานยูนิสระหว่างกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์และกองกำลังอิสราเอลสื่อสารัฐเองเอ็กเซียสนะคะอ้างอิงแหล่งที่มาจากอิสราเอลด้วยเปิดเผยว่ารัฐบาลอิสราเอลได้แย้มนะคะแสดงความเต็มใจที่จะหารือเกี่ยวกับข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษแล้วค่ะบอกว่าพร้อมจะเจรจากับฮามาสแล้วนะในรอบใหม่และก็เกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้หญิงที่เหลืออยู่คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยรอบแรกเนี่ยเน้นเด็กและผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะนักโทษของฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเด็กและผู้หญิงซึ่งถูกขังอยู่นับปีไม่ถ้วนนะคะนับ10ปียังมีโดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดีด้วยตอนนี้แบะท่าว่าจะเจรจาก่อนหน้านี้แค่2วันเองค่ะบอกยังไงก็ไม่เจรจาแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่านานาชาติหรือสหรัฐจะสนับสนุนหรือไม่อิสราเอลจะสู้จนถึงที่สุดจะปราบจนกว่าจะหมดราบคาบนี่พูดไป2วันเองนะคะวันนี้แบะท่าแล้วแสดงว่าความเสียหายแรงกดดันในภาคพื้นดินเนี่ยหนักในที่สุด
แรงกดดันจากนานาชาติต่อสหรัฐก็ส่งผลแล้วนะคะส่งแรงบีบมาถึงอิสราเอลพร้อมทั้งการสู้รบในสนามรบด้วยมีความผิดพลาดเพิ่มเติมมากขึ้นโดยกองกำลังอิสราเอลเองและดูเหมือนว่าทางฮามาสยังข้องใจนะคะเพราะหยุดยิงครั้งที่ผ่านมาอิสราเอลปล่อยนักโทษปาเลสไตน์จากเรือนจำมาส่วนหนึ่งเพราะตกลงกันไว้1ใน3นะคะของอิสราเอล1ส่วนของปาเลสไตน์3ส่วนแต่ผลก็คือว่าปล่อยมาแค่นี้ไปกวาดจับเพิ่มอีกหลายเท่าในเวสต์แบงก์อ้างว่าไม่ใช่พื้นที่ในข้อตกลงเห็นไหมคะความบิดเบี้ยวครั้งนี้ก็เกิดความกังวลและไม่ไว้วางใจของฮามาสไม่รู้จะจบยังไงนะคะงานนี้ต้องจับตาใครจะเป็นตัวกลางเจรจาที่ได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายนะคะแน่นอนย่อมไม่ใช่สหรัฐอเมริกาและพวกแน่เพราะไม่มีความยอมรับไม่ไว้ใจว่าจะเป็นกลางจริงว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงจริงแบบนี้ถ้าไม่แพ้ไม่ผิดพลาดจะยอมถอยยอมเปิดเจรจาหรือคะเยเมนบีบเรือสินค้า55ลำหนีเคอิสราเอลในที่สุดนะคะปฏิบัติการของเยเมนในยุทธการปิดการขนส่งของอิสราเอลแล้วก็ท้าทายอิทธิพลของสหรัฐและพวกประสบความสำเร็จค่ะปั่นป่วนกันไปทั้งแก๊งรอยเตอร์แล้วก็อารับนิวส์ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีเรือสินค้าถึง55ลำที่มีโปรแกรมเทียบท่าเรืออิสราเอลต้องเปลี่ยนเส้นทางยอมอ้อมผ่านแหลมกุดโคบที่แอฟริกาใต้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่การเดินทางเส้นทางผ่านคลองสุเอซเข้าทะเลแดงยังเป็นปกติอันนี้ผู้อำนวยการช่องแคบเฮอร์มุสบอกเองนะคะการเดินทางผ่านคลองสุเอซเข้าทะเลแดงเป็นปกติในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาเดียวกันที่เรือที่มีเส้นทางสิ้นสุดที่อิสราเอลหรือผ่านอิสราเอลเนี่ยเทหรือว่าเปลี่ยนเส้นทาง55ลำแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเรือสินค้าปกติสามารถแล่นผ่านทะเลแดงไปได้ 2,128 ลำค่ะด้านกลาโหมอิสราเอลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเราพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการหยุดภัยคุกคามจากเยเมนแต่เราจะยังให้โอกาสนานาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติละมุนละม่อมเสียก่อนเอ๋แปลกไหมคะเหตุใดอิสราเอลจึงไม่ลุยเลยสหรัฐก็ไม่ลุยเลยที่ผ่านมาอิสราเอลไม่เคยเล่นงานฝ่ายตรงข้ามแบบเตือนก่อนหรือขู่ก่อนแบบนี้นะคะทุกครั้งจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามแบบฟ้าแลบเลยพร้อมกับปฏิบัติการทางด้านข่าวสารแสดงตัวว่าตัวเองเป็นเหยื่อถูกคุกคามก่อนเสมอค่ะทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นฝ่ายเริ่มเปิดเกมก่อนทุกครั้งระยะนี้ทำไมได้แต่ขู่ประเดี๋ยวก็ขู่อิหร่านประเดี๋ยวก็ขู่เลบานอนแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงคิวขู่เยเมนอีกพร้อมๆกับโวยวายขอให้สหรัฐและพันธมิตรมาช่วยเต็มที่ตอนนี้ร้องขอให้นานาชาตินะคะแก้ปัญหาโดยละมุนละม่อมเป็นไปได้ยังเพราะอิสราเอลก็ได้ส่งเรือรบขนาดเล็กไปแล้วนะคะแต่ขอโทษโดนสอยกลับมาหนีกลับมาไม่ทันเหมือนกันแผนการบิดคั้นทางเศรษฐกิจของเยเมนประสบผลสำเร็จเร็วเกินคาดค่ะทั้งต่ออิสราเอลและสหรัฐกับพวกลุยไม่ได้ไปไม่เป็นเพราะอะไรเพราะซาอุดีไม่เล่นด้วยสหรัฐได้ส่งเรือรบมาแล่นในอ่าวเอเดนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ไปแหยมที่อ่าวเปอร์เซียท้าทายอิหร่านแล้วก็โดนโจมตีเตือนมาเห็นนี้แทบไม่ทันตอนนี้ส่งเรือคำลำนั้นแหละค่ะมาที่อ่าวเอเดนมาดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวของเยเมนส่งผลกระทบต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างไรวันที่18ธันวาคม2566สำนักข่าวอัลมายาดีนรายงานว่าเพนทากอนได้เปลี่ยนตำแหน่งกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินดวายดีไอเซนฮาวนะคะจากอ่าวเปอร์เซียไปยังอ่าวเอเดนใกล้เยเมนสื่อสหรัฐ Politico รายงานทันทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่รายหนึ่งบอกว่ากองทัพสหรัฐมอบทางเลือกแก่ผู้บังคับบัญชาในการโจมตีเยเมนว่าง่ายๆให้สิทธิ์ของผู้บังคับบัญชากองเรือนี้นะคะข่าวนี้แพร่มาตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เลยตามเว็บไซต์โวโซนนะคะ
เขารายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินเตรียมเปิดตัวโครงการริเริ่มที่นำโดยสหรัฐที่บอกว่าจะระดมกำลังพลจากนานาชาตินะคะชื่อโครงการ Prosperity Garden ระหว่างการเดินทางไปตะวันออกกลางในสัปดาห์หน้าก็หมายถึงสัปดาห์นี้นั่นแหละนะคะตามข้อมูลของเว็บไซต์ Warsaw มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเรือในทะเลแดงจากการปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการโดยกลุ่มเยเมนภายหลังการโจมตีเรือสินค้าหลายลำตลอด1เดือนที่ผ่านมาสหรัฐและสหราชอาณาจักรก็โดนนะคะเมื่อเร็วๆนี้ไม่พ้นของฝรั่งเศสด้วยเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะของทำเนียบขาวกล่าวแถลงเมื่อวันศุกร์บอกว่าอิหร่านจำเป็นต้องจัดการกับภัยคุกคามต่อการขนส่งในทะเลแดงที่เกิดจากกลุ่มต่อต้านชี้เป้าไปที่อิหร่านอีกแล้วทุกเรื่องไปเลยแต่โดนอิหร่านขับไล่จากอ่าวเปอร์เซียมาแหมบๆกับเงียบกริบไม่พูดถึงนะคะในเหตุการณ์ล่าสุดเรือรบจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรถูกแถลงว่าสกัดกั้นโดรน14ลำที่กลุ่มต่อต้านเยเมนยิงเมื่อเช้าวันเสาร์แล้วไงปรากฏก็ถอยใช่ไหมคะไม่ได้โจมตีต่อในแง่อิหร่านก็แค่เตือนส่งโดรนมาเตือนค่ะกลุ่มอินชาอัลลอฮ์ของเยเมนระบุหลายครั้งนะคะว่าพวกเขาจะยังคงปิดกั้นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมโยงกับบริษัทอิสราเอลหรือปลายทางที่จะไปเยี่ยมหรือไปจอดเทียบท่าอิสราเอลในทะเลแดงและทะเลอาหรับเป็นเขตห้ามผ่านจนกว่าการล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาโดยอิสราเอลจะยุติลงด้วยเหตุผลเดียวกันการต่อต้านในอิรักแล้วก็ในซีเรียก็ดำเนินการอย่างดุเดือดเช่นกันฮิซบุลลอห์เองในตอนเหนือระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลก็มีการแลกจรวดยิงกันไปตะลุมบอดว่างั้นเถอะกองทัพอิสราเอลที่ชายแดนเลบานอนปาเลสไตน์ก็อ่วมไม่แพ้ทางกาซาค่ะการเชื่อมโยง3ประสานยังมีประสิทธิภาพส่งผลให้อิสราเอลต้องร้องขอการสนับสนุนเพิ่มจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสล่าสุดปรากฏรายงานของอิสราเอลเองเปิดเผยว่าต้องขอให้มีการขนส่งอาหารสดจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังการยึดครองของอิสราเอลหมายความว่าเข้าไปในพื้นที่อิสราเอลแทนเส้นทางทางน้ำคือขอใช้ทางบกทดลองแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเพราะ UAE ให้การร่วมมือนะคะเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลแดงได้ผลนั่นเองโฆษกของกองทัพเยเมนนะคะพลจัตวายะยาสารีได้ประกาศต่อสาธารณชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเองว่ากองทัพเรือเยเมนกำหนดเป้าหมายไปที่เรือ MSC อลัญญาและ MSC พลาเทียมนะคะที่3อันนี้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือโจมตีโดยตรงในเรือทั้ง2ลำคือปฏิเสธนะคะส่งคำเตือนไปเตือนแล้วไม่เชื่อยังเดินหน้าเข้ามาที่ช่องแคบในทะเลแดงอีกแต่เขามีข้อมูลว่าเรือ2ลำนี้จะมุ่งหน้าไปที่อิสราเอลก็เลยโดนจัดไปเลย1ดอกนะคะสิ่งนี้ทางเยเมนก็บอกว่ามีการโจมตีเรืออื่นๆด้วยเขาอ้างสิทธิ์ว่าเรือเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายทางอิสราเอลไม่ใช่เรือสินค้าทั่วไปนะคะมีการยิงขีปนาวุธร่อนระยะไกลและโดรนโจมตีหลายครั้งมีการโจมตีไปที่ท่าเรือไอเลตนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางใต้สุดของปาเลสไตน์ที่อิสราเอลถือครองหรือยึดครองไปทำให้ผู้อำนวยการท่าเรือออกมาโอดครวญนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทำให้รายได้หดขาดทุนไปกว่า 85%เงียบเหงาของแท้เลยค่ะบริษัทขนส่งยักษ์ระดับโลกหลายแห่งนะคะได้ออกมาประกาศแล้วว่าไม่รับงานเข้าท่าเรืออิสราเอลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอันนี้เปิดเผยล่าสุดก็ได้แก่ Maersk ของเดนมาร์ก Hapag Lloyd ของเยอรมัน MSC ยักษ์ใหญ่ของอิตาลีสวิส CMA CGM ของฝรั่งเศสและล่าสุด OOCL Oriented Overseas Container Lineของฮ่องกงปฏิเสธไม่รับงานที่จะไปอิสราเอลหรือผ่านทั้งขาไปและขากลับนั่นเองกระทบ 100% ค่ะต่ออิสราเอลทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่แน่นอนแม้ว่าจะพยายามเปลี่ยนเส้นทางไปทางบกแต่อย่าลืมว่าเยเมนก็มีขีปนาวุธถึงทางบกนะคะเมื่อยิงถึงท่าเรือไอลัตของอิสราเอลได้ที่ไหนก็ยิงได้หมดผลงานที่เด็ดขาดของเยเมนครั้งนี้นะคะ
กำลังก่อแรงสั่นสะเทือนต่ออำนาจบารมีของสหรัฐและอิสราเอลด้านเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญชัดเจนโดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งโลจิสติกทางทะเลต้องเปิดเส้นทางบกส่งของไปอิสราเอลชัดเจนแล้วค่ะว่าไม่สามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้โดยตัวเองพูดง่ายๆว่าทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสไปเหยียบมาแล้วแต่ต้องถอยก่อนแม้แต่อิสราเอลก็ตามมันบอกชัดนะคะว่าทำอะไรไม่ได้ผ่านมา1เดือนแล้วอเมริกาอิสราเอลได้แต่ขู่ค่ะว่าจะระดมนานาชาติมาปราบแต่ก็ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นกองเรือร่วมในเวลานี้มีแต่ตัวตึงทั้งนั้นล่ะค่ะทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสต่างก็ต้องหันหัวกลับไม่ได้เดินหน้าหรือไม่ได้โจมตีตอบโต้เลยนะคะทางบกอย่าลืมว่าเยเมนไม่ได้มีแค่ขีปนาวุธโจมตีทางเรือนะคะผลงานโจมตีท่าเรือใหญ่ของอิสราเอลที่ทำให้ขาดทุนมันยืนยันนะคะว่าเขาก็สามารถเล่นงานทางบกได้เพียงแต่วันนี้เน้นไปที่อิทธิพลของสหรัฐโดยตรงต้องจับตาดูนะคะว่า UAE จะกลายเป็นจุดวาบไฟใหม่ทำลายความเป็นเอกภาพระหว่างอาหรับโลกมุสลิมได้หรือไม่ที่ยอมให้ใช้เส้นทางทางบกส่งของให้อิสราเอลดูเหมือนว่าสหรัฐและพวกกำลังรอเวลานะคะที่จะใช้ชาติอาหรับปะทะกับโลกมุสลิมแทนโดยสหรัฐเจ็บน้อยแล้วก็ลงทุนแอบอยู่เบื้องหลังแบบที่เคยเคยนั่นหมายความว่าทำไมอเมริกาไม่กล้าชนเองโดยตรงกับเยเมนทั้งที่เป็นประเทศที่เล็กกว่าทุนก็น้อยกว่าอาวุธน้อยกว่าก็เพราะอำนาจในท้องทะเลที่เคยยิ่งใหญ่มันกำลังถดถอยเสื่อมลงอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองค่ะฮิสบอลจัดขีปนาวุธบาเซอร์อาวุธพิฆาตไอออนโดดูเหมือนว่าการรบไหนๆก็ไม่หนักกับอิสราเอลเท่ากับลุยกับฮิสบอลนะคะล่าสุดมีการโจมตีระบบโดมเหล็กของอิสราเอล2แห่งเลยรัวฐานทัพอิสราเอล8ครั้งในรอบวันทำให้ระบบต่อต้านอากาศยานของอิสราเอลมีอาการเหนื่อยล้าเกินก็เออเร่ออีกตามเคยที่สำคัญงวดนี้ใช้ขีปนาวุธชื่อบาเซอร์ผลิตโดยอิหร่านค่ะในขณะเดียวกันสื่อใหญ่ของตะวันตกอย่าง The Times และ Newsweek ก็ออกมาโหมกระพือข่าวว่าอิสราเอลกำลังวางแผนที่จะบุกเลบานอนอ้างว่าต้องการทำลายกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลออกจากทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนซึ่งอิสราเอลยึดครองอยู่อ้างว่ามารุกรานคุกคามอิสราเอลแต่พื้นที่นั้นต้องไม่ลืมว่าเป็นของเลบานอนนะคะอิสราเอลยึดมาแล้วไม่ยอมส่งคืนทั้งที่หน่วยสหประชาชาติก็อยู่แถวๆนั้นนะคะสำหรับอิสราเอลแล้วองค์กรสหประชาชาติก็แค่เครื่องมือรับใช้วอชิงตันมั่นใจเสมอว่าทำอะไรตัวเองไม่ได้มาดูกันนะคะว่าการรบในตอนเหนือของอิสราเอลระหว่างชายแดนเลบานอนและอิสราเอลเป็นอย่างไรวันที่19ธันวาคม2566นะคะสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และอัลมายาดีนรายงานว่ากลุ่มฮิสบอลแห่งเลบานอนออกมาประกาศนะคะถึงผลการปฏิบัติงานของนักรบว่าล่าสุดนี้ได้โจมตีไอออนโดมของอิสราเอลถึง2แห่งในนิคมคาบรีค่ะไอออนโดมเป็นระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ดังของอิสราเอลนะคะออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธพิเศษใกล้แล้วก็กระสุนปืนใหญ่ด้วยผลิตโดยบริษัทราฟาเอลของอิสราเอลนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2549นะคะอันนี้เป็นศึกเก่าซึ่งเจ็บจี๊ดสำหรับอิสราเอลฮิสบุลลอได้ยิงจรวดพิสัยใกล้122 MLM แกรดนะคะลัวกว่า 4,000 ลูกแล้วก็ทำให้อิสราเอลแพ้ในที่สุดส่วนใหญ่ก็ถล่มตอนเหนือของปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองไปบรรลุเป้าหมายการทำลายล้างกองกำลังอิสราเอลยับเยินหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดระบบไอออนโดมขึ้นผลิตโดยราฟาเอลอย่างที่เรียนไว้นี่แหละสิ่งที่น่าสนใจคือปัจจุบันนี้นะคะปฏิบัติการครั้งล่าสุดของฮิสบอลกับใช้กระสุนปืนใหญ่ก็สามารถเขย่าแบตเตอรี่ไอออนโดมแล้วก็ทำลายแบตเตอรี่ได้ถึง2แห่งไปแล้วอันนี้มันน่าแปลกเมื่อก่อนนี้ใช้ขีปนาวุธดังเลยนะคะแต่คราวนี้ใช้แค่กระสุนปืนใหญ่ก็เสร็จแล้ว
ขีปนาวุธถูกยิงจากเลบานอนไปยังเมืองอัลจาเรียตอนบนนะคะตรงข้ามกับภาคกลางในภาคเหนือที่อิสราเอลยึดครองไปจากทางเลบานอนนั่นเองหลังจากนั้นก็จะได้ยินเสียงไซเรนจากเมืองดิชฮอนอัลมาลิกายายิฟฟารามอสนัฟตาลีหลายเมืองนะคะ4เมืองจึงได้ยินเสียงเตือนคือบึ้มแล้วจึงเตือนทางกลุ่มก็ยังยืนยันอีกนะคะว่าการดำเนินงานช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะภาคตะวันออกก่อนกลุ่มฮิสบุลลอห์มุ่งเป้าไปที่กลุ่มยานพาหนะและทหารของอิสราเอลในบริเวณใกล้หมู่บ้านฮูนินที่ถูกยึดครองด้วยอาวุธที่เหมาะสมถือเป็นการโจมตีโดยตรงอาวุธที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังขีปนาวุธระยะใกล้ช่วงนี้ใช้อย่างที่เรียนไปแล้วว่าใช้เบสเซอร์นะคะในภาคตะวันตกกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ของอิสราเอลที่เมืองเบอร์เคริชาซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกำลังอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีการยืนยันนะคะจากสื่อด้วยโจมตีกองกำลังฐานราบในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองกิบบุตด้วยอันนี้เป็นรายงานบทบาทในฝั่งตะวันออกนะคะของกลุ่มฮิสบุลลอห์กลุ่มต่อต้านฮิสบุลลอห์ยังได้ติดตามการเข้ามาของฐานอิสราเอล4นายก็คือส่งกองหลอนนะคะภาษารบเรียกว่ากองหลอนนะคะเคลื่อนที่ไปป้อมทหารทางตะวันออกของคิบบุตซ์ซาซาก็โดนค่ะเสร็จทั้ง4คนกำหนดเป้าหมายโดยใช้อาวุธที่เหมาะสมปรากฏผลบาดเจ็บและมีการยืนยันในเวลาเดียวกันยังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มฐานอาชีพในภูเขาฮาอัดเดียและก็ไซงานทหารจาลอัลอัลัมด้วยก็คือซ้ำที่เก่าลุยที่ใหม่นะคะก่อนหน้านี้รายงานไปแล้วว่าในบางโอกาสมีการส่งกำลังพลบุกประชิดตัวด้วยแต่ครั้งนี้ที่รายงานคือเน้นลูกหยาบด้วยบาสนะคะนอกจากนี้นะคะกองกำลัง IOF ยังตกเป็นเป้าขณะที่กำลังติดอุปกรณ์ทางเทคนิคและการจารกรรมในฟาร์มโดวีฟคือพื้นที่ที่อิสราเอลยึดไปเนี่ยเป็นฟาร์มเกษตรกรรมของเลบานอนนะคะยึดไปตั้งแต่ศึกคราวที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยและใครก็ทำอะไรไม่ได้เลบานอนบอกว่าใช้อาวุธที่เหมาะสมทำให้ยุทโธปกรณ์ของอิสราเอลถูกทำลายสิ้นอันนี้ที่ฟาร์มโดวีฟค่ะนอกจากนี้นะคะสถานที่อัลราเฮบตกเป็นเป้าอีกเช่นกันนอกเหนือไปจากศูนย์บัญชาการแห่งใหม่สำหรับกองกำลังยึดครองอิสราเอลแล้วก็ยังมีโดยทหารที่ใกล้กับเมืองเอวินเมนาแคมอันนี้เขาบอกว่าใช้อาวุธที่เหมาะสมอีกเหมือนกันสมาชิก IOF ยืนยันว่ามีการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บฝ่ายต่อต้านยังล็อกเป้าค่ายทหารอาวิวิมอีกด้วยใช้อาวุธที่เหมาะสมเหมือนเดิมก็ในระดับบุคคลก็ใช้ RPG ในระดับยาวก็ใช้ขีปนาวุธเบสเซอร์นะคะอีกด้านหนึ่งอันนั้นคือผลงานการสู้รบดุเดือด8เมือง9จุดอีกด้านหนึ่งนะคะสื่อตะวันตก The Times และ Newsweek ออกมารายงานเมื่อวันจันทร์อ้างถึงกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF โดยโฆษกโจนาธานคอนริคัสนะคะออกมาให้สัมภาษณ์และเปิดเผยว่ากองทัพอิสราเอลได้พัฒนาแผนการบุกเลบานอนเพื่อนบ้านตั้งใจผลักดันกลุ่มติดอาวุธฮิสบุลลอห์โดยตรงซึ่งเปิดการโจมตีตอบโต้ข้ามพรมแดนต่ออิสราเอลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอ้าวทำไมไม่บอกด้วยล่ะว่าลุยเข้าไปโจมตีเขากี่ครั้งแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไม่ให้เขาตอบโต้จะยอมถูกยิงฝ่ายเดียวได้ยังไงจริงไหมคะแต่เวลาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวจะพูดว่าตัวเองเป็นเหยื่อถูกคุกคามเสมอมีการตอบโต้กันเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคมเพราะว่าฮิสบุลลอห์ก็ออกมาประกาศเคียงข้างปาเลสไตน์นะคะกลุ่มฮิสบุลลอห์ของเลบานอนออกมาสนับสนุนการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์อย่างเด็ดเดี่ยวผู้นำของเขานะคะฮัสซันนัสซูลลอห์กล่าวว่าพวกเขาทำศึกครั้งนี้เพื่อสนับสนุนกลุ่มต่อต้านในปาเลสไตน์เป็นหลักและจะไม่เปิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิสราเอลเว้นแต่จะถูกยั่วยุด้าน IDF มีแผนมาก่อนหน้านี้แล้วแน่นอนจึงได้โจมตีชายแดนเลบานอนต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาแผนการที่จะบุกเลบานอนตอนใต้เพื่อผลักดันกลุ่มติดอาวุธไปทางเหนือสู่แม่น้ำลิตานีอั
ันนี้ The Times เป็นฝ่ายรายงานนะคะว่าจากการสัมภาษณ์ของโฆษก IDF เองโฆษก IDF ยังระบุอีกว่าอิสราเอลได้อนุมัติแผนและกำหนดตารางเวลาเพื่อความพร้อมแล้วนั่นหมายความว่าแผนนี้กำหนดมาก่อนไม่ใช่เพราะว่าถูกคุกคามเลยตอบโต้เห็นไหมคะมันย้อนแย้งในตัวเองจากการให้สัมภาษณ์นอกจากนี้นะคะ Newsweek ยังรายงานทำนองเดียวกันเลยว่าคอนิคัสบอกกับนักข่าวว่าแม้ว่าจะมีหน้าต่างแห่งโอกาสของสันติภาพหมายความว่าทางนานาชาติพยายามจัดการเจรจานะคะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือแม้แต่การผลักดันที่จะให้มีการเจรจาระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลก็ตามแต่กองกำลังอิสราเอลก็ยังเตรียมพร้อมเพื่อให้พลเมืองอิสราเอลปลอดภัยเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขายังย้ำอีกว่าเช่นเดียวกับที่เรากำลังรื้อกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและดำเนินการให้แน่ใจว่าจะไม่มีการคุกคามทางทหารต่อชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้อีกต่อไปเราจะทำสิ่งเดียวกันต่อกลุ่มฮิสบุลลอห์ระบุชัดนะคะโออาพาเผยไม่เกรงใจใครอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วล่ะค่ะเนื่องจากมั่นใจว่าขาใหญ่ซายอนิสทั้งในสหรัฐและยุโรปยังไงก็ไม่ทอดทิ้งอิสราเอลจะสนับสนุนอย่างถึงที่สุดแน่นอนที่สำคัญองค์กรโลกบาลทั้งหลายก็มีเอาไว้บีบบังคับบริวารและประเทศอื่นๆไม่เคยใช้ต่ออิสราเอลมาเลยแล้วก็ไม่มีความสำคัญต่ออิสราเอลด้วยรัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความเห็นนะคะต่อการออกมาสัมภาษณ์ของโฆษก IDF แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีประกาศการโจมตีทางทหารอย่างเป็นทางการต่อเลบานอนแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ออกมาเตือนเบรุตนะคะว่าจะถูกส่งเข้าสู่ฉนวนกาซาหากกลุ่มฮิสบุลลอห์เริ่มทำสงครามกับ IDF อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้นะคะสหรัฐยังขอให้รัฐบาลเลบานอนจัดการกับกลุ่มฮิสบุลลอห์ด้วยมีหนำซ้ำสหรัฐยังปากหมุดว่าฮิสบุลลอห์เป็นก่อการร้ายทั้งที่เขาคือพรรคการเมืองและได้รับการเลือกตั้งและอยู่ในคณะรัฐบาลของเลบานอนด้วยซ้ำอิสราเอลพยายามบุกเลบานอนมาตั้งแต่ปี2549นะคะแต่พ่ายแพ้ต่อกลุ่มฮิสบุลลอห์ทั้งที่อ่อนแอกว่าถ้าเทียบกับความสามารถในปัจจุบันทางด้านการทหารนะคะตอนนั้นทั้งที่ยังไม่มีอะไรทันสมัยไม่มีอาวุธใหญ่โตเหมือนทุกวันนี้นะคะกองทัพและกองทัพอากาศของอิสราเอลยังคงละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนและก็น่านฟ้าของเลบานอนเป็นประจำนะคะสื่อตะวันตกไม่ค่อยรายงานหรอกอยากรู้ต้องไปดูในสื่ออาหรับสิ่งเหล่านี้บีบให้กลุ่มฮิสบุลลอห์ต้องออกมาขู่ว่าจะตอบโต้พูดง่ายๆว่าโหมไฟให้เกิดสงครามนะคะวันนี้ฮิสบุลลอห์ยืนยันว่าเขาทำศึกเพื่อหนุนกาซานะคะยังไม่ออกหมายเต็มที่ด้วยทั้งกำลังพลและกำลังอาวุธเขาบอกว่าใช้แค่ 5% แต่การยั่วยุของอิสราเอลอาจได้ผลเมื่อการเสียชีวิตของพลเรือนและทหารเพิ่มขึ้นทุกวันไม่ว่าเลบานอนหรืออิหร่านต่างไม่เคยต้องการให้เกิดสงครามใหญ่ทั่วภูมิภาคอันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมายืนยันนะคะแต่คนที่ต้องการและโหมจุดว่าไฟนี้คือสหรัฐและอิสราเอลแสดงว่ามีการจัดเตรียมแผนใหญ่ไว้ก่อนแล้วแน่นอนแต่เกมพลิกเมื่อเยเมนเปิดหน้าบีบทางทะเลไม่ทันคาดนะคะศึกชิงดำในทะเลแดงกำลังก่อตัวขึ้นค่ะคราวนี้สหรัฐและพวกจะต้องเตรียมรับศึกหลายด้านเพราะในซีเรียและอิรักมีการเคลื่อนไหวจากฝ่ายต่อต้านแบบไม่ปกติแล้วนะคะการปะทะกันจะรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับแนวร่วมทั้งสองฝ่ายว่าจะโดดเข้าเกมอเมริกาหรือไม่อีกไม่นานก็จะได้รู้ค่ะ